ใบเตยร่ำให้นะครับขอโอกาสสารออกมาทำหน้าที่แม่ดูแลลูกสาวหลังจากลูกทุ่งสาวใบเตยและสามีดีเจแมนรวมทั้งนายดาริลยังนะครับสามีของซาร่าคาซิงกินี่นะฮะและพวกรวม7คนตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D นะครับร่วมกันกู้ยืมเงินนะครับที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจ้าหน้าที่ได้เบิกตัวทั้งหมดมาตามนัดศาลเพื่อตรวจพยานหลักฐานที่ศาลอาญารัชดาเมื่อวันที่11กันยายน2566ที่ผ่านมานะฮะซึ่งในห้องพิจารณานะครับดีเจแมนและใบเตยในชุดผู้ต้องขังนะครับมีรูปร่างที่ดูผอมลงผิวพรรณดำคล้ำใบหน้าและแววตาเศร้าหมองระหว่างนั่งรอศาลลงบัลลังก์ห้องพิจารณานะฮะใบเตยมีอาการร้องไห้ตลอดเวลาทำให้ดีเจแมนต้องคอยปลอบและซับน้ำตาให้นะครับนับว่าเป็นการเจอหน้ากันอีกครั้งนะฮะหลังไม่ได้เจอกันมา2เดือนนับจากวันนัดตรวจพยานครั้งที่แล้วนะครับทั้งนี้ยังมีรายงานด้วยว่าระหว่างมีการตรวจพยานหลักฐานนั้นนะครับใบเตยได้แถลงต่อศาลว่าขอโอกาสออกไปทำงานเพื่อทำหน้าที่แม่และดูแลลูกสาวและสูญเสียคนในครอบครัวไปด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ